ครัวเย็นนภานะครับจังหวัดระยองนะคะเป็นร้านลับที่เพื่อนเราแบบอยากแนะนำนะเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆแต่ตะกี้ข้าวอะไรข้าวทอดแท้ข้าวทูต้มยำระกำปลาระกำเนื้อมันไม่รู้และเนื้อระกำคือมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวในตัวทุกคนแล้วเราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเราทุกคนครับถึงเกาะเสม็ดแล้วครับลงจากเรือแล้วตอนนี้ยังไม่บอกเพราะร้อนมากแล้วถือของหนักด้วยแล้วเป็นคนเดียวที่ถืออ่ะมันไปเปิดโชว์หวยบนเกาะแกวันนี้โชว์แบบประชาชนเข้าฟรีเวอร์ผมบูผมบันมากทำไมเขาไม่ไปจอดตรงล็อบบี้วะเหนื่อยมากการเล่นแพดดูบอร์ดที่นี่เนาะเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะน่าจะดูบรรยากาศร้านเดี๋ยวปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่างนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ครัวนภาครัวเย็นนภานะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้เรามาเที่ยวระยองอ่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวทะเลเราก็มาแวะกินข้าวก่อนแล้วร้านนี้เป็นร้านลับที่เพื่อนเราแบบอยากแนะนำนะเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆแต่รสชาติดีเลิศนะครับเป็นยังไงกันที่ครัวเย็นนภาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะตอนนี้เราส่งเพื่อนไปจองโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารแล้วนะครับแต่ตะกี้ข้าวอะไรข้าวทอดแท้ข้าวทอดแท้ข้าวทูเพราะเป็นข้าวเช้าก็เลยสั่งไปเยอะมากข้าวเช้ามีแดดไม่นับอันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนสแน็คระหว่างทางโอ้โหโจ้เหมือนดูลูกเลยอ่ะแดกมาแล้วเหมือนแบบกูแดกแล้วอันนี้คือข้าวเช้าจริงๆอันนี้คือข้าวที่เป็นข้าวอันนี้ก็จะนับขนมปังเช้าขนมปังใช่ครับอันนั้นเป็นสแน็คบ่ายสแน็คเย็นสั่งไปเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เออฟังดูเหมือนเยอะมากเลยแต่เมนูที่แปลกที่สุดคือต้มระกำปลาระกำลำบากต้มระกำปลาเขาใส่ระกำลงไปต้มเลยเหรอ เดี๋ยวลองชิมให้ดูนะโอเคถูกขายมาว่ามะละที่เป็นคนไม่กินมะละแต่ถูกขายมาว่ามะละที่นี่กินได้แน่นะแม่เรื่องของมึงมะละเราไม่เท่ากันมะละเราไม่เท่ากันพี่ชีพได้หรือไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ได้เออขมปลายนิดเดียวมันไม่ได้แบบขมตั้งแต่แรกอะเรากินได้อุ้มมะละได้แต่ที่รอมานานคือขมมากคือไข่เจียวจ้าข้าวไข่เจียวคือนิพพานดีไหมหืมไข่เจียวอร่อยอืมไข่เจียวกุ้งด้วยหน่อยดีครับเนี่ยมีกุ้งให้ด้วยเขาจะติดผมก็ต้มมะละถ้าเป็นต้มมะละขมหรอใช่คนไม่กินเลยต้มตำก็แซ่บเพราะอาหารอร่อยที่นี่ร้านครัวเย็นมะพร้าวจ้ะยอดมะพร้าวอร่อยอ่ะอืม
ดีมากไก่ทอดความสุกรอบเด็ดจริงอันนี้แมงวันดุมากอืมโอ้ได้อยู่นี่คือละกรรมเหรอละกรรมมาแล้วอืมนี่คือละกรรมปลาในคือละกรรมอ่ะนี่แหละก็อยู่ในนี้อ๋อคือเนื้อเขาไม่ได้มาเป็นเม็ดเนาะอ๋อนี่ไงละกรรมต้มยำระกำปลาเป็นไงระกำด้วยกินหาบิดอ่ะอืมระกำโอ้ยต้มยำกลิ่นแปลกๆนะไม่เคยกินกลิ่นนี้เลยกลิ่นระกำแบบหอมมากต้องลองแล้วเนื้อมันให้รู้แล้วเนื้อระกำคือมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวในตัวหอมมากอืมอร่อยกินไม่ได้ทุกร้านต้องลองเออไม่เคยกินมาก่อนเลยต้มระกำแปลกดิยังไงไก่อร่อยหมูอร่อยต้มระกำอร่อยมากโอ้ยแน่นอนโอเคทุกคนเรากินข้าวเสร็จจากร้านเย็นนภาที่ระยองแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วเดี๋ยวเดินทางอุ้ยรถอยู่นี่เดินทางกันไปที่ท่าเรือเราจะข้ามวันนี้เราจะข้ามไปเกาะเสม็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าเรือเลยดีกว่านะอุ้ยร้อนจริงๆวันนี้ร้อน A few moments later ทุกคนแล้วเราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเราเลือกที่จะมาขึ้นท่าเรือนวลทิพย์นะเพราะว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่แล้วก็มั่นใจได้ว่าได้ไปได้กลับแน่ๆนะครับเราเลือกเป็นสปีดโบ๊ทไปกลับวันนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือ300บาทไปกลับนะจ๊ะแต่จริงๆปกติมันจะ200กลับ5กลับ300เป็น500แต่วันนี้ในเป็นช่วงเทศกาลก็เลยถูกลงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรารอเรือขึ้นอีกแป๊บนึงจริงๆไปขึ้นได้เลยแหละแต่เรารอเพื่อนเอารถไปจอดนะเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวไปข้ามเรือกันนะคะมีแต่ครอบครัวเนาะวันนี้เป็นแฟมิลี่เดย์หรอทำไมมีแต่เด็กน้อยและครอบครัวและเด็กน้อยวันนี้ฮะสวัสดีครับน่ารักเชียวถึงเกาะเสม็ดแล้วครับลงจากเรือแล้วใช้เวลาเรือเร็วใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีถึงเกาะเสม็ดแล้วนะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราต้องออกไปเดินไปเรียกรถแล้วก็ไปที่โรงแรมอีกเดี๋ยวเราจะไปบอกว่าเราพักที่โรงแรมไหนตอนนี้ยังไม่บอกเพราะร้อนมากแล้วถือของหนักด้วยแล้วเป็นคนเดียวที่ถืออ่ะมันไปเปิดโชว์หวยบนเกาะอ้าวเหรอเออเดี๋ยวรอกันแล้วก็รอเดี๋ยวเขากระเป๋ามาให้ทุกคนแถวเข้าเสม็ดยาวมากนี่ให้ดูก็คือเดี๋ยวเราต้องไปเสียค่าขึ้นเกาะกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันให้เตรียมเงินสดมาดีกว่านะน่าจะมีสแกนจ่ายแหละแต่อยากให้เตรียมเงินสดกันมานะคะโอเคทุกคนก่อนเข้าเกาะเราต้องเตรียมบัตรประชาชนถือไปนะเดี๋ยวเราต้องไปโชว์เขาตรงข้างหน้าด่านนะครับขึ้นเกาะแล้วก็ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้วะเมื่อก่อนแค่ขึ้นมาแล้วก็มีคนเดินมาเก็บเงิน20-30นี่แหละก็เข้าไปเลยเดี๋ยวนี้แบบพิธีการเยอะมากแม่แกวันนี้โชว์บัตรประชาชนเข้าฟรีเว้ยเพราะว่าเป็นวันเกิดของพระราชินีไงเรามาทีนี้แหละหยุดยาวเดินไปหารถขึ้นไปดีลรถต่อรถไปเกาะก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอใช่เดี๋ยวไปหารถต่อรถก่อนต่อราคาโอเคทุกคนได้รถแล้วเท่าไหร่อ่ะดีลกันเพียงกันหน่อยนะครับผมเอาวงเดือนด้านในเลยนะครับอันนี้เสม็ดพาวิเลียนพาวิเลียนครับผมจะมาก่อนนะครับวงเดือนเข้าก่อนครับผมจะกดพาวิเลียนตรงกันหน่อยครับพาวิเลียนลงต่อนะครับงั้นพาวิเลียนมานั่งฝั่งนี้มั้ยพาวิเลียนมาฝั่งนี้โอเคถึงแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถกันไปที่โรงแรมนะจ๊ะสมิธพาวิลเลียนนะครับทุกคนโอเคจะมีการเปลี่ยนรถมีการเปลี่ยนรถเกิดขึ้นและดูเหงื่อแต่ละคน
ร้อนมากขึ้นละขึ้นมาก็ไม่ดูราคาด้วยแรงมากไปไปกันครับพาวิเลียนเย้สมบูรณ์สมบันมากทำไมเขาไม่ไปจอดตรงล็อบบี้วะเนี่ยฮะปกติรถมันต้องเข้าไปจอดข้างในนะขับเข้ามาให้เลยเหรอใช่ทุกครั้งที่เรามาเขาเข้าไปจอดนู่นเลยใช่ไหมไม่เคยมาโอ้แอบมากรอบนี้เราเดินมาเองนี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเช็คอินก่อนซึ่งจะฝากไว้ให้เป็นหน้าที่ของแม่นะจ๊ะเหนื่อยเหลือเกินอยากล้างหน้าละมันไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์โรงแรมสักรอบนึงเนาะมันได้บ้าตอนนี้มันกี่โมงแล้วจะกินเบรกฟาสต์บ่าย2ขอ2ที่นะแม่โอเคทุกคนไปถึงล็อบบี้แล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวขอเช็คอินกันนะโอ้ยไม่เอาบาบอโอ้โค้ก40เอาโค้กไหมเอาดิ40เอาดิเอาดิ60พี่ว่าเอาไปเลยนะมาเก็บเลยได้เย็นมากเอาโค้กหรือเอาไวน์เอาไวน์แรงแรงแรงไม่เอาไม่เอาเอาโค้กถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนแล้วนะจ๊ะนี่ห้องนอนเหมือนแบบมีแชนเดอเลียด้วยสีแดงสวยมากๆเลยทุกคนนี่จ้ะทุกคนนี่คือห้องน้ำมีตู้จ้าซิงค์แล้วก็ชาวเวอร์รูมนะจ๊ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูริมหาดมันลองไม่ลงตาลมันหวานเจี๊ยบก็คือมีต้องคาร์ดิโอหน่อยละมีคนคาไหวเหรออ๋อเต้นเต้นอ๋อคาร์ดิโอคือการเต้นท่าทองสาวและนี่คือท่าทองสาวแม่จะนั่งมองดาวนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปทัวร์รอบๆย่านของโรงแรมเราเนี่ยคือโรงแรมเราคืออยู่ในที่ที่แบบเพอร์เฟคมากคือเดินออกไปถึงชายหาดได้แล้วก็เดินไปถึงร้านผับที่คนชอบไปกันนะครับอยู่ใกล้ๆเลยแบบเที่ยวเสร็จเดินกลับห้องนอนได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเดินพาคนไปทัวร์กันดีกว่าครับเราก็พามาเดินดูริมชายหาดหน้าโรงแรมเราแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปซื้อเครปกับกาแฟกับเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปห้องดีกว่าเพราะตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวค่อยออกมาเล่นน้ำตอนแบบใกล้ๆพระอาทิตย์ตกมันจะได้แบบไม่ร้อนขนาดนี้นะโอเคครับทุกคนไปสั่งกาแฟกันดีกว่าครับนี่เราได้มาแล้วพยายามจะกินให้หมดภายในคำเดียวมันไม่ได้ไงผมพยายามกินให้หมดภายในคำเดียวเชื่อมือให้ละอร่อยมากใครก็ถ้ามาสมเด็จมาพักแถวนี้ก็มาแวะซิวเวอร์แซนอ่ะ
ตอนกลางวันนะอร่อยมากินเครปมากินเครปกินเครปก่อนกินกาแฟก่อนตอนเย็นค่อยมาปาร์ตี้เหมือนเวลากูไปบุญถาวรกูจะไปสาขารัชดาอะไรหรือปะเพราะอะไรกินโตเกียวคือมีโตเกียวใช่ไหมใช่โตเกียวแบบบุญถาวรรัชดาอร่อยมากเหมือนกูเลยเวลากูจะไปเนี่ยแมคโครแมคโครต้องเลือกไปแมคโครสาทรเพราะออกมามันจะมีหมูปิ้งกับไส้กรอกอีสานอร่อยคือของที่ไหนก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะใช่เลือกดีๆเลือกละมาเดี๋ยวเราเดินกลับห้องดีกว่าไปพักผ่อนปาร์ตี้ในห้องล้างน้องล้างหน้าแล้วเดี๋ยวแดดร่มร่มตกได้สิเดี๋ยวแดดร่มร่มตกท่อนนิดนึงเราก็มาแพดเดิลบอร์ดกันนะครับอุ้ยมึงแล้วกูจะถ่ายยังไงอ่ะกูลืมหยิบไอ้ที่กันน้ำมาวันนี้ไม่การเหรอไม่การเพราะว่ากูเปลี่ยนฝากล้องเขาไม่ให้ยืมเปล่าไอ้ร้านกันน้ำตรงเนี้ยเราไปถามเขาดูดิเพื่อกันน้ำกบไม่เช่าอ่ะใช่เราเหมือนมันจะเป็นร้านขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแสดงว่าเราเน้นคนที่ไม่ลงพอแม่ไม่ลงแม่ไม่ลงหรอแม่ไม่น่าจะลงแม่ไม่เคยลงน้ําเราเน้นคนที่ไม่ลงให้ถ่ายให้นั่นแหละนั่นคือคนที่ไม่ลงเนี่ยแม่ก็จะถ่าย A few moments later ว่าเราออกมาเล่นแพดเดิลบอร์ดแล้ว 4:00 น.เดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันดีกว่านะจ๊ะบอร์ดนี้หรอครับโอเคเหนื่อยมากการเล่นแพดเดิลบอร์ดที่นี่เนาะเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะขึ้นแรงมากวันนี้มันไม่นิ่งยืนก็หล่นยืนก็หล่นเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปอีกรอบนึงเดี๋ยวไปทำใหม่ไปฝึกใหม่เอาให้ได้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอไปเล่นให้สนุกก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ว่าไปกินไหนโอเคไปจะไม่ได้กินเล่นเสร็จแล้วทุกคนไปกลับโอเคเพื่อนๆคือตอนนี้เราเดินออกมาเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเรากลับไปอาบน้ำมาแล้วเราก็กลับมานี่เรากลับมาแล้วเรากลับมาที่เดิมตรงหน้าหาดที่เราออกมาเล่นน้ำเมื่อกี้นะแต่วันนี้เราจะเดินมาทำอะไรกันทุกคนเราก็เดินมาทุกวันไม่ใช่แค่วันนี้ก็คือมาอยู่ข้างโรงแรมเราไงเราจะออกมากินข้าวร้านไส้กรอกจุ่มหมาในตำนานนะจ๊ะร้านอ้าวช็อตเลยช็อตเลยร้านลูกชิ้นไม่ขายหรือเขาเลื่อนพี่อ๋อเขาย้ายที่โอเคโอ้นั่นไงไม่ใช่หรอเออนั่นไงอ๋อโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าเนี่ยเรามาสั่งนี่ออเทนไหนไส้กรอกจูมาเนี่ยแดงอ๋ออันนี้นะอีสมาร์คนเอาไปเลยจ่ายผิดอันเดียวพอไหมใครกินบ้างอ่ะปุกกินปุกกินด้วยก็ได้เอาลูกชิ้นไหมกินเอาลูกชิ้นอ๋อกูเอาอันนี้เอาด้วยป่ะเอาไปแล้วใช่ไหมเอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นหมูก็ได้ชิ้นหมูลูกชิ้นเบคอนด้วยไหมชิ้นปลาเออชิ้นปลาเอาทอดเดี๋ยวย่างสีมันแบบ Blackpink in your area ดูสิคือความที่เราแพ้หม่าล่าจริงๆแล้วเรารู้แล้วกินหม่าล่าทุกทีปวดท้องทุกทีกินหม่าล่าไม่ได้ก็เลยจะมีปัญหาหน่อยโอเคเดี๋ยวรอข้าวมาแล้วมากินข้าวกันดีกว่าของมึงนะอีสมากเลยอ่ะอืมหมดแล้วขอชิมหน่อยจืดมากจืดหรอพริกน้ำปลาต้องเข้านั่นไงกระปุกฝัดฝัดหัวพริกน้ำปลาต้องเข้าพริกน้ำปลาน่ากลัวพริกน้ำปลาน่ากลัวไม่คุ้นเหมือนอีแพนเค้กเหมือนตัวปากมันอ๋อมันเวลาลาดไปมันจะตะโกนเนี่ยเค็มตะโกนแบบเค็มนี่เอาปุ๊บน่ากินมากกินดิปุ๊บไม่กินหรอเดี๋ยวไข่ดาวปิวนะไม่ปิวมันเหมือนจะปิวตลอดเวลาได้เลยคือแบบว่าน่าอีสมากเลยอ่ะข้าวผัดไข่ดาวข้าวผัดทะเลมาต่อกันที่ร้านโรตีนะครับร้านโรตีอยู่หน้าซิวเวอร์แซน
และอีสมอร์นี่เดี๋ยวดูนะนี่จ้าได้มาแล้วจ้าโรตีกรอบกรอบทุกคนตอนนี้เราก็มาผับและฟิวเจอร์แฟนอันโด่งดังของสมิธนะจ๊ะดูบรรยากาศร้านเดี๋ยวปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนนะครับมอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันสุดท้ายบนเกาะเสม็ดแล้วนะเมื่อวานก็ปาร์ตี้สนุกมากๆนะครับทั้งคืนเลยแล้วก็กลับห้องหลับปุ้ยนะครับวันนี้ตื่นเช้ามากินข้าวแล้วกำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะแล้วก็ขึ้นเรือกลับฝั่งนะคะจากเกาะเสม็ดกลับไปฝั่งที่ท่าเรือท่าเพนะครับติดตามนะเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อของฝากนี่เดี๋ยวไปซื้อของฝากกันดีกว่าจะบอกว่าร้านนี้เราชอบมากเวลาเรามาระยองเราจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านตลอดนะครับอร่อยจริงๆนะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับบ๊ายบายครับเสม็ดทริปนี้มาพักผ่อนจริงๆพักผ่อนนอนชิลๆคือใช้ชีวิตในห้องในโรงแรมเยอะมากนอนดู Netflix พอดีที่ห้องเขามี Netflix ให้ต่อด้วยนะนี่แล้วเราก็ก่อนกลับมาแวะที่ขนมบ้านโกไข่นะครับเป็นของดีของเด็ดของฝากจากระยองนะเราก็ซื้อตั้งใจมาซื้อขนมเปี๊ยะแต่ของหมดเพราะว่าเป็นหยุดยาวไงทุกคนก็เลยได้ชิฟฟ่อนกลับไปฝากที่บ้าน2กล่องนะครับโอเคทุกคนเราว่านะเสม็ดเดี๋ยวนี้คือมันสะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับทั้งระบบการจัดการทั้งทะเลก็สวยขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วอยากให้ทุกคนรอดูคลิปต่อไปนะพอดีวันที่2เราไม่ได้เอามาลงในคลิปนี้เพราะว่าเราไปทัวร์ดำน้ำ5เกาะที่เสม็ดกันมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตฮีว่างให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับคลิปดำน้ำที่เกาะเสม็ดนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายนะบาย